สวัสดีค่ะองค์อิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนียแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กับภูเขาน้ำแข็งฉบับย่อค่ะคนเรานี่ยากแท้อย่างถึงนักแลการกระทำหนึ่งอย่างอาจจะซ่อนหรือว่าแอบแฝงเจตนาต่างๆไว้มากมายเป็นผู้ให้ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางก็โดนติดฉลากว่าเป็นลักสองบ้างละลักเก้าบ้างละลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกลักนะคะสามารถเป็นผู้ให้ได้เช่นกันเป็นคนเป๊ะชอบจัดแจงนู่นนี่ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบก็อาจจะโดนเหมาว่าเป็นลักหนึ่งซะแล้วฉันขี้เกียจอ่ะฉันไม่อยากไปไหนก็ถูกโยนเลข9ให้ซะแล้วถ้าดูจากพฤติกรรมแค่นี้คุณฟันธงได้แล้วจริงๆเหรอคะแฟนคลับรู้ผีในห้องรู้แล้วคุณล่ะคะรู้จักตัวเองดีจริงๆแล้วหรือเปล่าจะแยกแต่ละลักให้ออกเนี่ยถ้ามัวแต่มองพฤติกรรมภายนอกขอบอกเลยว่ายังไงก็แงะลักไม่ออกค่ะแล้วต้องมองตรงไหนอะคะคุณเคยได้ยินทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของซิกมันฟรอยด์ไหมคะทฤษฎีที่เปรียบเทียบจิตใจคนเราเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรส่วนที่โผล่พ้นน้ำมานั้นเปรียบเสมือนจิตสำนึกของเราอารมณ์ความรู้สึกที่รู้ตัวและคนอื่นสามารถรับรู้ถึงมันได้เห็นมันแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพพฤติกรรมต่างๆกิริยาท่าทางการพูดการจาเป็นต้นเป็นภาวะจิตที่มีความสำนึกที่เราสามารถควบคุมมันอยู่และมันโผล่ให้เห็นแค่ตรงปลายเท่านั้นแหละแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั้นลึกลงเท่าไรก็ยังมืดมนคงไปเท่าไรก็ยังสับสนพี่ตูนได้กล่าวไว้นะคะมันใหญ่มันลึกมากๆลึกเกินที่ตาคนเราจะมองเห็นซึ่งส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเย็นเยือกและมืดมิดและไม่ได้แสดงออกมาให้รู้ให้เห็นเพราะมันจมอยู่เหมือนกับจิตใต้สำนึกในระดับที่ไม่รู้ตัวส่วนที่อยู่ใต้น้ำนี่แหละค่ะเป็นที่กักเก็บกลไกการป้องกันทางจิตหรือว่า defense mechanism ต่างๆของมนุษย์เรานี่แหละค่ะรวมถึงแรงจูงใจกิเลสอารมณ์ที่ถูกเก็บกดความรู้สึกนึกคิดความฝันความทรงจำที่แสนจะเจ็บปวดเรื่องราวต่างๆในอดีตซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตสำนึกเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจให้กับพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลและผิดปกติอีกมากมายบางก็แปลเปลี่ยนเป็นอาการวิตกจริตหรือซึมเศร้าได้เลยทีเดียวนะคะเราก็เลยต้องมีสติเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อให้รู้เท่าทันจิตไร้สำนึกนี่แหละค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับเอนเนกรัมเกี่ยวแน่นอนนะคะในช่วงแรกๆที่เราเพิ่งรู้จักเอนเนกรัมหลายคนคงมีอาการหลงรักกันมาบ้างเพราะว่าเรามัวแต่ไปมองที่ยอดภูเขาน้ำแข็งนี่แหละค่ะเมื่อวันเวลาผ่านไปยอดของภูเขาน้ำแข็งโดนลมบ้างโดนฝนบ้างเขาก็สามารถแปรเปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะเมื่อผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตเมื่อวันเวลาผ่านไปอายุเพิ่มขึ้นมีหน้าที่การงานผ่านชีวิตมาสักระยะหนึ่งตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตัวเราเมื่อ5ปีก่อนแต่คุณทราบไหมคะว่ามีอะไรที่ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะแก่นกลางของเราที่อยู่ใต้น้ำที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงแปลงบานหมดแล้วถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสมาลองสังเกตตัวเองมันก็มีแต่จะถูกกดเอาไว้ใต้น้ำพอกดมันไว้มากๆแก่นมันดีดค่ะคุณมันจะดีดมันจะเด้งบึ้งขึ้นมาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆทำให้มีการแสดงออกมาพฤติกรรมที่เป็นนางเอกบ้างเป็นนางร้ายบ้างแล้วแต่บุญบาปนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะลองเดินทางเข้ามาสู่ภายในให้เวลาค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยเอนเนียแกรมได้ลองย้อนกลับไปดูตัวตนของคุณบ้างย้อนกลับมามองมาสังเกตการทำงานของกิเลสมาวิเคราะห์แรงจูงใจและกลไกอัตโนมัติที่ครอบงำเราอยู่ที่อาจจะทำให้คุณกระทำสิ่งใดลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวถึงจะเจอแก่นถึงจะทราบลักแล้วเรื่องแบบนี้เราต้องสังเกตกันไปตลอดชีวิตเลยค่ะลองให้เวลากับตัวเองรักตัวเองให้อภัยตนเองที่อาจจะไม่ได้น่ารักในบางเวลา
เดินทางไปพร้อมๆกับสติในทุกๆย่างก้าวในทุกๆลมหายใจในตัวเรานะคะถึงจะไม่ได้มีด้านที่สวยงามไปซะทุกด้านขอให้เรายอมรับเห็นมันอยู่กับมันเป็นเพื่อนกันอาจจะไม่ต้องทิ้งมันไปไหนหรอกค่ะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขภายในใจของคุณนั่นแหละค่ะเพราะว่าเส้นทางภายในยังมีอะไรที่สวยงามรอคุณอยู่แน่นอนค่ะกลับบ้านนะเอลซ่าแม่รออยู่มาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้มาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คนข้างๆแฮปปี้ที่มีคุณอยู่และเป็นคุณที่ตัวคุณเองจะไม่อึดอัดกับความเจ็บปวดภายในจบแล้วค่ะและนี่ก็คือภูเขาน้ำแข็งฉบับย่อค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเรียบค่ะก็โดนน้ำมาโอเคแต่หนึ่งนะเฮ้ยใส่ได้อะใส่ได้เหมือนคนเลยThank you.